ไม่ถึงวัดอาจารย์นี่ยังไม่มีโบสถ์ก็มีหลังนี้ครับจะได้มาเขาก็ให้เข้านิมิตเข้ามาในนิมิตเข้านิมิตเราแล้วครับแต่ก่อนจริงๆผู้ใหญ่บ้านถวายไว้ถวายเห็นไว้ก่อนแล้วแต่ว่าเอามาไม่ได้ไม่ถึงเวลาเขาจะไม่ขึ้นมาก็เลยอยู่มาเป็นปีละอ๋อหลวงพ่อก็เดินเข้าไปดูปีก็เลยไปเห็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยว่าถวายให้จะถวายให้แต่มาไปเอาเลยไปเอามานี่ก็เป็นปีแล้วนะมาอยู่ที่วัดแต่ก่อนสงกรานต์ปีกายผ่านมาก็เลยว่าเอาก็เอาดังได้ก็เลยจ้าที่ผ่านมาสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วพอมาอยู่ที่วัดแล้วเป็นไงบ้างครับขนลุกเลยเนี่ยมาอยู่วัดเขาก็ว่าอยู่ไม่ถูกที่นี่ย้ายมาใหม่นะอ๋อนะฮะที่แรกอยู่โน้นข้างกุฏิข้างหลังใหญ่ข้างบนนะอืมก็ย้ายลงมาข้างล่างประมาณเดือนเดียวนี่แหละประมาณ1เดือนละย้ายลงมาใหม่คนเข้ามาดูเยอะมั้ยฮะก็เริ่มมาละมาเรื่อยๆคนเริ่มรู้ละเพราะแต่ก่อนไม่ได้บูรณะปล่อยอยู่ธรรมชาติอืมไม่มีสง่าราศีก็กวนกันอยู่ตรงข้างบนเพราะมีวิญญาณมีอะไรก็เลยว่าก็เลยว่าจะย้ายให้ก็เลยย้ายมาตรงนี้ก็เลยเอารถมายกเอาแมคโครมายกอีกทีแมคโครมายกยกใหม่ๆก็ไม่ขึ้นสู้ขาด3เส้นวันนั้นคือเขามาเขาก็มายกเลยเขาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่อะไรมาก็ยกเลยเพราะว่ารถคันเดิมเขาเคยมายกทีนึงแล้วอ่ะเขาก็ไม่คิดว่ามีอะไรนะเขาก็มายกเลยยกก็สู้ขาดทีนี้ก็ไปหาโทรมาใหม่ก็เลยจุดธูปบอกก็เหมือนกับเบาๆนะเอามาหลากๆมาก็เหมือนกับไม่หนักอ่ะแต่ก่อนมันไม่ได้เลยไป7ล้านกว่าบาทนั่นคือเจตนาลมตั้งใจเพราะว่าเห็นหลังเก่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้เวลาคนมาทำบุญก็ไม่สามารถที่จะบรรจุประชาชนก็มาทำบุญพอประมาณมันไม่หมดใช้ประโยชน์ไม่ได้และตรงนี้ก็เป็นที่ทำทั้งกรรมให้พระด้วยก็เลยคิดว่าสร้างอย่างนี้เนี่ยสมศักดิ์ศรีที่เราอยากสร้างตั้งใจผ่านไปล่าสัตว์แล้วก็ไปยิงไก่ไปบินไปตกก็เลยไปเห็นรอยพระพุทธบาทก็เลยมาชวนชาวบ้านไปเอามาจากเขาน้ำลาดน่ะเขาน้ำลาดที่เทพสถิตนี่เองที่เทพสถิตนี่แหละคือหนูอยากจะทราบว่าท่านมาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะกี่ปีแล้วเนี่ยนานยังที่ท่านอยู่ท่านเข้ามาอยู่วัดหลายปีก็นานมากค่ะนานมากแล้วส่วนมากท่านอยู่ที่นี่ท่านทำอะไรบ้างคะท่านก็ปฏิบัติค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาท่านก็จะสวดมนต์เช้าประมาณ3:00ก็จะได้ยินประจำอะค่ะได้ยินตลอดก็ท่านเคยสวดมนต์เย็นท่านเคยออกไปบำเพ็ญประโยชน์ข้างนอกบ้างไหมคะก็อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วสมมติคือทุกคนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วท่านบวชตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะแล้วมาที่นี่ได้ยังไงท่านบวชตั้งแต่ยังวัยรุ่นแม่ตั้งแต่ท่านยังวัยรุ่นยังเล็กๆอยู่อะค่ะแล้วก็ท่านมาที่นี่ได้ยังไงท่านมาที่วัดนี้ได้ยังไงคะท่านบวชจริงๆแล้วท่านบวชตั้งแต่ยังวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่อะค่ะแล้วก็จำอยู่ที่วัดเขากระบุตรแล้วท่านก็คือที่เนี่ยไม่มีพระจำอยู่จำวัดอยู่ท่านก็เลยย้ายมาจำวัดที่นี่แล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีมาตลอดนะคะชาวบ้านก็เลยนับถือแล้วก็ศรัทธาแล้วเงินที่ท่านได้มาจากการบริจาคค่ะท่านนำไปทำยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ท่านก็นำมาสร้างโบสถ์ค่ะแล้วก็บำรุงวัดส่วนใหญ่จะมาเป็นมาสร้างโบสถ์นะคะเท่าที่เขามาทอดกฐินหรือว่าเอาเงินมาทำบุญก็จะลงที่โบสถ์มากกว่าเพราะว่าโบสถ์ก็ต้องใช้เงินเยอะค่ะแล้วเวลาชาวบ้านมาทำบุญท่านจะส่วนมากท่านชอบเทศวันไหนคะเทศจะเทศวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะก็ส่วนใหญ่